เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้ในวันนี้นะครับวันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีนะครับเขาได้มีมติเห็นชอบนะครับในวันที่7พฤษภาคม62เนี่ยในเรื่องของโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับโดยการให้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เนี่ยนะครับปล่อยกู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนอาชีวศึกษานะครับเพื่อที่จะเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง10อุตสาหกรรมเป้าหมายและ3อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้นะครับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะต้องดูตรงนี้นะครับพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆที่เขาได้ส่งเสริมให้มีการเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับอุตสาหกรรมที่เขากำหนดเนี่ยนะครับก็คือการเรียนเรื่องของอุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมพาณิชนาวีนะครับและอุตสาหกรรมโลจิสติกซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับพบว่ามีบางสาขาที่ขาดแคลนและไม่ค่อยมีเด็กให้ความสนใจเรียนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับหากมีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสนใจเข้าไปเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง10อุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยนะครับและใน3โครงสร้างพื้นฐานภายใน5ปีการศึกษานะครับคือตั้งแต่ปี2562ไปจนถึงปี2566นะครับและถ้าสามารถเรียนจนจบสาขาที่เลือกไว้นะครับเขาจะลดอัตราดอกเบี้ยให้เหลือไม่เกิน 0.5% ต่อปีจากปกติ 1% ต่อปีนะครับและก็ลดเงินต้นให้ 30-50% ตรงนี้จะเปรียบเสมือนการให้ทุนการศึกษานะครับซึ่งจะทำให้รัฐเนี่ยสูญเสียงบประมาณ 8,500 ล้านบาทหรือใช้ปีการศึกษาละ 1,700 ล้านบาทตรงนี้เขาตั้งเป้าหมายผลิตแรงงานเข้าระบบไม่น้อยกว่า 1.5 แสนคนนะครับสำหรับในรายละเอียดนะครับในการเรียนระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง588สาขานะครับเมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดเนี่ยนะครับกยศ.เขาจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.5% ต่อปีและได้ส่วนลดเงินต้น 30% นะครับส่วนระดับอาชีวศึกษาเนี่ยเมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดแล้วเนี่ยนะครับกยศ.เขาจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.5% ต่อปีและได้ส่วนลดเงินต้น 50% นะครับเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่า10อุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้าง1ก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต2อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ3อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ4การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ5อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร6อุตสาหกรรมหุ่นยนต์7อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์8อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ9อุตสาหกรรมดิจิทัลและ10อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจรนะครับนี่คือ10อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เขาจะส่งเสริมให้เรียนทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองอยู่ว่าเราจะเรียนศึกษาต่อในเรื่องของอะไรดีนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานในอนาคตนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่ขาดแคลนในเรื่องของทุนการศึกษาตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับที่เราจะใช้ในการกู้ยืมไปเรียนนะครับแล้วก็ได้ลดในเรื่องของเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับครับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ